อันนี้คืออะไรล่ะมันยืนยันไงพอยืนยันมาปั๊บโอ้นี่ฮะเพจจำชื่อฉันไว้และอีกหลายเพจบอกนี่ไงคุณลุงผู้มาก่อนการนะเพราะว่าพอกฟพเขามาบอกแหละเมื่อวานผมนำข่าวนี้มาแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยลุงตู่ผู้มาก่อนการผมก็อ่านข่าวนี้จำได้เลยคนหัวเราะเยาะเย้ยลุงตู่บ้างโอ้ยตู่กะโหลกกะลาอะไรเนี่ยเปิดแอร์เครื่องหนึ่งเปิดพัดลมเครื่องหนึ่งมันจะประหยัดกว่าได้ยังไงวะโอ้ยออกจากกะลาเสียทีตอนนี้เป็นยังไงล่ะเขาก็สอนกันมาตั้งนานจริงแล้วแหละปีที่แล้วกฟผ.กฟผ.อะไรเขาบอกหมดแหละแต่เองไม่ฟังเองจะด่าลุงถูกไหมแล้วเป็นไงสมหน้าปลายเดือนเองก็เสียค่าไฟแพงเองก็มาด่าก็ซ้ำอีกวันนี้ปั๊บพอกฟผ.เขาบอกเนี่ยเพจจำชื่อฉันไว้เนี่ยบอกตอนนั้นอะ2565ลุงแนะนำก็ด่ากันช้ำตอนนี้พอมีอินฟลูเอนเซอร์นะครับทำแล้วคอมแพร์แหมภาษาอังกฤษคอมแพร์คือเปรียบเทียบเหมือนลุงจะเคยบอกดิจิทัลฟูดพรินต์อ่ะนะมันช่วยประนามคนได้บางพวกได้ดีจริงๆเลยครับอันนี้เขาประชดไงเพราะไอ้พวก3นิ้ว3กีดมันชอบไทยคำฝรั่งคำมันต้องคอมเพร์กันจ้ะเออตอนนี้ดิจิทัลฟูดพรินต์เนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วโอ้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยอยู่ในกาลาครอบหรือยังไงเนี่ยพวกด้อยพัฒนานะพวกอันซิวิไลซ์นะจำชื่อฉันไว้ก็ขุดมาเหมือนที่ผมพูดเมื่อวานเลยเนี่ยประยุทธ์แนะให้เปิดแอร์27องศาพร้อมเปิดพัดลมตั้งพื้นคู่กันพัดลมเพดานก็ได้นะฮะพัดลมตั้งพื้นตั้งอะไรได้หมดช่วยประหยัดไฟโอ้โหไปด่ากันเพียบปี2565ตอนเนี้ยพวกเนี้ยไอ้พวกดาราเข้าป่าดาราห้วยไร่ทั้งหลายเนี่ยนะไปลบโพสต์กันอยู่มันลบโพสต์กันอยู่พอปีนี้โอ้หมอแลบแพนด้ามายืนยันครับมีคนทำคลิปแล้วทดลองเปิดแอร์27องศาบวกพัดลมปรากฏว่าค่าไฟลดลงกว่าเปิดแอร์25องศาถึง 49.22% ถูกต้องหมอแลบมันลดไปครึ่งนึงเลยฮะที่เขาทดลองไงถ้าเปิดประมาณ9ชั่วโมงนะฮะถ้าคุณกด25องศาเปิดยาวไปเลยเนี่ยคุณกินไฟประมาณ9แอมป์กลมๆนะ9แอมป์ถ้าคุณเปิด27บวกพัดลม9ชั่วโมงเหมือนกันกินไฟ4แอมป์จ้าคอมแพร์แล้วดิจิตอลฟูดพริ้นท์แล้วแปลว่าอังเคิลตู่ถูกต้องปรบมือสิจ้านะลุงตู่ผู้มาก่อนการเพราะฉะนั้นยืนยันปรบมือให้ลุงตู่ผู้มาก่อนการครับเอาจริงๆนี่พูดแล้วนะคนไปดูถูกว่าตำรวจทหารโง่เง่านะพวกตรงหลายคนจะคิดว่าทหารโอ้ยยิงปืนเป็นอย่างเดียววิทย์พื้นเขาเรียนวิทยาศาสตร์จ้ะแล้วขอบอกนะทหารเนี่ยก็ต้องคำนวณเรื่องวิถีกระสุนอะไรนะฟิสิกส์โปรเจกต์ไตล์อ่ะโอ้ยเข้าใจมั้ยยิงมันกี่องศาไปตกตรงไหนแรงลมไงเขาเก่งกว่าเรานี่เดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวมีขบวนพระยุหยาตรานะปีนี้จะมีใช่ไหมเห็นมาปีที่แล้วอ่ะพวกแอร์พวกแกออกจากกะโหลกกะลาเขายิงเทออสทะลุกะลาไปชั่วทะลุขั้วโลกไปดาววัวดาวควายแล้วน่ะนี่เดี๋ยวนี้ขนาดขบวนผู้หายาตราน่ะเขาใช้ดาวเทียม GPS นำร่องเรือนะจ๊ะขยับเรือแต่ละลำเนี่ยเขาก็จะส่งสัญญาณไปที่เรือแล้วขยับให้เรือเนี่ยแล่นไปพร้อมๆกันในระดับเหมือนจับเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเลยจ้ะทั้งที่มีกระแสน้ำกระแสลมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาไปตั้งสถานีกันอยู่บนสะพานปิ่นเกล้าอ่ะแล้วส่งสัญญาณยิงไปที่เรือแต่ละลำเรือดั้งเรือโกนเรือสารพัดเรือพระที่นั่งเรือกิ่งเรือแซงเนี่ยเออนั่นแหละคือความฉลาดของทหารที่เขาไม่พูดมากเออคนเก่งไม่พูดมากคนโง่มันพูดมากแล้วมันก็จับขี้เถ้อได้ไงถูกไหมท่านผู้ชมอย่าลืมมัวแต่นั่งอ้าปากหวออยู่นะช่วยกันเอฟด้วยนะเอฟ